การปฏิบัติการของบิ๊กโจ๊กวันนี้ต้องบอกต้องเรียกว่าดับเครื่องชนเพราะชนที่ไหนบ้างฮะครับตอนนี้ชนที่ไหนบ้างอันดับหนึ่งเลยคือชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติชนสตช.สตช.ปปช.ปปช.ทำเนียบรัฐบาลทำเนียบและบ้านป่าร้อยต่อนี่ชนเยอะมากนะต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กก็บอกครั้งนี้คนลุ้นกันมากนะว่าเจอหนักขนาดนี้แล้วก็ต้องดับเครื่องชนเนี่ยโอกาสจะเป็นแมวเก้าชีวิตรอดมาได้อีกครั้งนึงเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับมีถามมากว่าครั้งนี้เวลาไปไหนคนเจอพี่ก๊อฟจะถามว่าใช่โจ๊กรอดไปรอดกันครับซึ่งผมมองว่าถ้ารอดนี่ต้องยกตำแหน่งผบ.ตร.ให้แกแล้วฮะทำไมก็บอกครั้งนี้นะหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในวิบากกรรมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยถือว่าหนักนะแล้วก็รอดมาได้นะใช่ครับสมัยลุงตู่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะใช่แล้วก็รอดมาได้จนกลับมาสตช.เนี่ยต้องตั้งตำแหน่งพิเศษครับคณะที่ปรึกษาพิเศษใช่ไหมใช่ครับระดับ9เหรอระดับ9ครับแล้วก็เพื่อรองรับตำแหน่งเพราะตอนนั้นไม่มีตำแหน่งแล้วครับผมวันครั้งนี้คนลุ้นกันมากว่าวิบากกรรมที่ผ่านมาครั้งนี้ซึ่งก็หนักพอสมควรสำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งดับรองผบ.ตร.ครั้งนี้ครับบิ๊กโจ๊กว่าจะรอดไม่รอดนะฮะวันนี้บิ๊กโจ๊กบุกปปช.ครับยื่นฟ้องใน3ส่วนนะครับอันแรกเลยนายกรัฐมนตรีแล้วก็พนักงานสอบสวนอันแรกเลยนายกครับให้ตรวจสอบท่านนายกนะครับปฏิบัติหน้าที่มิชอบย้อนกลับไปกรณีแต่งตั้งบิ๊กต่อเลยนะฮะเป็นผบ.ตร.ย้อนไป1ปีเลยเหรอใช่ครับย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วคู่แข่งสำคัญตอนนั้นคือบิ๊กโจ๊กมีลุ้นนะครับว่าการแต่งตั้งตอนนั้นแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าบิ๊กโจ๊กก็เคยร้องมาก่อนใช่ครับแล้วก็มีบางคนก็ร้องด้วยใช่ครับครับมันทำให้ท่านนายกก็มาโต้ว่าเป็นการร้องซ้ำนะครับสองก็คือยื่นร้องให้ตรวจสอบท่านนายกปฏิบัติที่มิชอบกรณีสั่งให้ตัวเองนะฮะคือกรณีสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปช่วยราชการแต่แทนที่จะไปช่วยราชการกลับให้ออกแล้วก็ส่งกลับอ๋อถือว่าข้ามขั้นตอนอะไรต่างๆครับอันที่สามยื่นร้องให้ตรวจสอบอำนาจการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนคดีเว็บพนัน BNK Master ครับว่ามีอำนาจในการสอบสวนหรือไม่และยื่นร้องให้ตรวจสอบหัวหน้าพนักงานสอบสวนรวมถึงคณะพนักงานสอบสวนทุกนายว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ตรงนี้บิ๊กโจ๊กพยายามบอกว่าเพราะเมื่อเรื่องปปช.แล้วเนี่ยถ้าจะทำอะไรต้องขออนุญาตจากปปช.ใช่ครับอารมณ์แบบนั้นคือไปโยงอย่างนี้ครับเป็นคดีมินนี่คดีมินนี่เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ปปช.คือไม่ได้ส่งคืนใช่ไหมมีบางส่วนส่งคืนขอกลับจากอัยการไปทำเองแล้วก็เขาบอกว่าคดีBNK เนี่ยมันต่อเนื่องจากมินนี่ฉะนั้นต้องอยู่ที่เป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันครับแล้วยังมีผู้กำกับดุสิตจากใต้เนี่ยไปร้องรองคริสไว้ครับพอร้องคริสไว้เนี่ยดึงเวลาใช่ไหมอันนี้เขากล่าวหาฮะดึงเวลาไม่ยอมสรุปสักทีพอเขาออกจากราชการปั๊บอีกวันนึงไปส่งสำนวนให้ปปช.เลยใช่อย่างนี้เหมือนแกล้งเขาวันนี้มี 3-4 เรื่องอย่างที่บอกครับคือฟ้องนายกเปิดหน้าที่โดยมิชอบผมไม่ออกจากราชการแต่ไม่ขอเอ่ยว่าไม่ชอบด้วยเรื่องอะไรจริงๆก็คือเรื่องบิ๊กต่อเป็นเรื่องบิ๊กต่อใช่ครับมีข้อสงสัยว่าให้ออกราชการเนี่ยมีไทมิ่งไทม์ไลน์น่าสนใจที่บิ๊กโจ๊กพยายามบอกนะก็คือเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยคืออันนี้อันนี้นะให้ออกราชการคือ18เมษายนนะและ19เมษายนเนี่ยส่งคดีให้ปปช.คือคดี BNK คือคดี BNK เพราะอะไรฮะเพราะหลักการเนี่ยถ้าเรื่องถ้าอยู่ในตำรวจเนี่ยถือว่าพนักงานตำรวจถือว่าเป็นผู้ต้องหาใช่ครับแต่ถ้าเรื่องอยู่ในปปช.เนี่ยครับก็คือยังผู้บริสุทธิ์อยู่เป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าไปดำเนินการก่อนที่หลังปปช.เนี่ยครับเขายังบริสุทธิ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะนี่เหมือนกับโอ้นี่อารมณ์เหมือนโอ้วางแผนอย่างเยียบยลใช่ครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราเทียบง่ายๆเนี่ยเทียบกับคดีนักการเมืองก็ได้คือนักการเมืองที่โดนร้องปปช.เนี่ยยังทำหน้าที่ต่อได้นะจนกว่าคดีจนกว่าศาลไปร้องศาลและศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่อันนี้ก็คล้ายๆกันหมายถึงท่านนี้ถ้าร้องปปช.แล้วเนี่ยไม่สามารถได้ออกราชการได้เลยนะใช่ครับเพราะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เมื่อให้ออกก่อนที่จะยื่นไปปปช.เนี่ยทำได้ใช่ครับเพราะว่ามันไปเข้าระเบียบของตำรวจเขาใช่ครับที่พอตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเนี่ยอาจจะมีถูกสั่งสอบวินัยและสั่งพักราชการไว้ก่อนได้ครับเดินหน้าสู้เรียกร้องความเป็นธรรมนะเชื่อว่าจะได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กครับนะครับยังไงผมเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงผมก็ได้กลับมาวันนี้เนี่ยผมยังฉายภาพไปทีละภาพนะครับแล้วสื่อก็จะเห็นวันนี้การแถลงข่าวในวันนี้ยังไม่ได้จบนะครับนะเดี๋ยวจะมีอีกนะฮะวันนี้ยื่น3ส่วนนะครับ1ยื่นกล่าวหานายกว่าปฏิบัติที่โดยมิชอบ 2. ยื่นร้องทุกข์ว่าการสอบสวนเป็นไปโดยมิชอบโดยไม่มีอำนาจยื่นกล่าวหาหัวหน้าภาพสวนคณะภาพสวนทั้งหมด
กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นอำนาจเป็นอำนาจปปชทั้งหมดแต่ก็ไม่แตะสิทธิ์ที่ผมจะยื่นฟ้องอาญาทุจริตไม่ได้เป็นอำนาจปปช.เพราะเพื่อเป็นอำนาจปปช.เนี่ยก็ยังบริสุทธิ์อยู่ไปดำเนินการอะไรไม่ได้นอกจากว่าเป็นเรื่องของอำนาจพนักงานสอบสวนไอ้นั้นเป็นผู้ต้องหาดำเนินการได้แต่บิ๊กโจ๊กยังไงแล้วแต่ไม่ว่าเรื่องบินนี่ BNK ก็อยู่ในปปช.เหมือนกันเป็นคดีเดียวกันครับพอตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแบบนี้เนี่ยมันจะไปเข้าระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่เกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวกับคือวินัยเขาจะพิจารณาแยกเพราะตกไปผู้ต้องหาแล้วเนี่ยก็ดำเนินคดีดำเนินการทางวินัยก็ที่ดำเนินการกับบิ๊กโจ๊กแหละให้ออกจากราชการไปก่อนครับเพราะเขาเชื่อว่าเป็นคดียังอยู่ในพนักงานสอบสวนใช่ครับ18ครับออกจากราชการไปก่อน19ส่งปปช.โหนี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กแน่นอนครับผู้ที่วันนี้ที่1ในบิ๊กโจ๊กไปกล่าวหานะไปยื่นต่อปปช.คือนายกรัฐมนตรีครับวันนี้นายกก็ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่มีผู้ร้องไปแล้วครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องร้องซ้ำใช่ครับผมมั่นใจว่าชี้แจงได้ยืนยันแต่งตั้งด้วยความเป็นธรรมนะแล้วก็บอกว่าการแต่งตั้งก็มีวิธีรับฟังความคิดเห็นทุกอย่างเป็นธรรมมีการพูดคุยในวงกว้างนะคะแนนวันนั้นเนี่ย9-1ถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นที่แต่งตั้งบิ๊กต่อนะใช่ครับ9-1นะครับเป็นผบตร.ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอผู้สื่อข่าวเจอนายกก็มีคำถามและคำตอบจากนายกรัฐมนตรีครับก็ต้องผมมั่นใจผมชี้แจงได้แล้วก็แต่งตั้งด้วยความเป็นธรรมแล้วก็มีในกระบวนการแต่งตั้งก็มีกรรมวิธีในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเป็นธรรมมีการพูดคุยกันในวงกว้างแล้วก็ถึงจะมีการสรุปนะครับแล้วไม่ได้กลั่นแกล้งใครไม่ได้ให้ความลำเอียงกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งข่าวเรียบร้อยครับนี่อย่างนี้ครับในทางกฎหมายเนี่ยมีผู้รู้ทางกฎหมายได้บอกอย่างนี้ครับว่าบิ๊กโจ๊กออกมาเที่ยวนี้นี่หวังชนะฟาวเลยชนะฟาวคือว่าถ้าเผื่อการสอบสวนไปโดยมิชอบเนี่ยคือตีตกเลยคือไม่ต้องไปดูเรื่องไปดูเนื้อหาสำนวนในรายละเอียดคือถ้าคุณสอบโดยไม่มีอำนาจไปฟ้องศาลศาลยกเลยฉะนั้นคือไม่ต้องสู้ในรายละเอียดแล้วคือสู้ว่าคุณไม่มีอำนาจสอบคือไม่สู้ในข้อเท็จจริงเหรอครับเอาเล่นแบบฟาวแต่ต้นเลยคือเอาฟาวแต่ต้นเลยโอ้เกมนี้เล่นเกมนี้คือถ้าชนะอันนี้คือชนะเลยโอ้ คือไม่มีอำนาจในการสอบสวนแต่ต้นใช่ครับทีนี้พนักงานสอบสวนก็เลยชี้แจงมาอย่างนี้ครับ รบเรื่องทั้งเรื่อง BNK ทั้งเรื่องมินนี่นะครับคือบชน.เนี่ยเขาไปส่งสำนวนให้ปปช.พิจารณาคดีเนี่ยบิ๊กโจ๊กกับรองคริสเนี่ยฟอกเงินนะฮะกับมาตรา157เป็นการแยกสำนวนเป็น2คดีครับเขาแยกเป็น2คดีแต่ตรงนี้บิ๊กโจ๊กพยายามบอกว่าเป็นคดีเดียวกันบิ๊กโจ๊กบอกเป็นคดีเดียวกันแต่พนักงานสอบสวนว่าคดี1เนี่ยคือคดีฟอกเงินครับนะครับฉะนั้นคดีฟอกเงินเนี่ยเป็นอำนาจของตำรวจถูกต้องไม่ใช่ปปช.นะครับแต่157เนี่ยเป็นความผิดเจ้าพนักงานอันนี้ส่งปปช.เขาส่งอันนี้ฮะที่เกี่ยวเนื่องกับรองคลิปที่19นี่ส่งเรื่องคดีนี้ที่2เรื่องที่2คือเรื่อง157ครับไม่ใช่เรื่องฟอกเงินฟอกเงินเขาทำเองนะครับเหตุที่ส่งสำนวนให้ปปช.เพราะมีสำนวนเกี่ยวเนื่องกับคดีเก่าที่อยู่ในปปช.อยู่แล้วอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วที่4ครับมีการขอสำนวนคืนในส่วนของคดีอาญาของบิ๊กโจ๊กฟอกเงินก็คือส่งไปเนี่ยแล้วขอสำนวนส่วนของบิ๊กโจ๊กน่ะกลับมาเพราะว่าเป็นอำนาจตัวเองโดยอ้างคำสั่งศาลอาญาในที่ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กครับครับอันนี้ก็ขอคืนภายใน30วันคือแนบไปเลยให้ปปช.นะครับเนี่ยแล้วก็แหล่งข่าวก็บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามที่จะทำให้คดีนี้ไปปปช.เนี่ยเพราะว่าพันตำรวจเอกดุสิตเนี่ยคือผู้กำกับดุสิตเนี่ยเป็นคนของบิ๊กโจ๊กอันนี้มีการกล่าวอ้างแบบนั้นแล้วก็แนบไปในคำร้องที่ส่งไปที่ปปช.ด้วยนะฮะว่าอันเนี้ยเหมือนมันมีเงื่อนงำที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นมูลค่า300ล้านเนี่ยน่าจะเข้าปปช.นี่คดีไหนคดีฟอกเงินหรือว่าคดีฟอกเงินคือครับบิ๊กโจ๊กบอกว่า300ล้านพอไปบอกว่าเกิน300ล้านเนี่ยพนักงานสอบสวนว่าไม่ถึง300ล้านเพราะถ้าถึง300ล้านต้องส่ง DSI ส่ง DSI ก็จะไปปปช.เหมือนกันครับนี่แหละครับอ๋อมันตีความตัวเลขไม่ถึงครับประการที่6ครับเนี่ยนะครับก็คือเรื่องพุ่มกับดุสิตนะครับที่ได้เล่าไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีการไปพบว่าพุ่มกับดุสิตเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคือถึงมองว่ามาร้องรองคริสเนี่ยเพื่อหวังให้คดีไปปปช.คือร้องแบบมีเงื่อนงำครับคือไม่ได้มาร้องแบบว่าอยากจะดำเนินคดีรองคริสจริงๆเพราะเป็นพวกเดียวกันนะครับเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยตามกฎหมายปปช.มาตรา61เนี่ยแจ้งดำเนินคดี157เนี่ยต้องส่งปปช.โดยอัตโนมัติเขาก็ส่งส่วนนี้ส่งส่วนนี้ไปแล้วก็ขอส่วนของฟอกเงินคืนภายใน30วันนะครับคืนมาแล้วก็เรื่องของ157นะครับอันนี้คือเหตุผลของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวน
ต้องบอกว่าบิ๊กโจ้ก็บอกครั้งนี้คนลุ้นกันมากนะว่าเจอหนักขนาดนี้แล้วก็ต้องดับเครื่องชนเนี่ยโอกาสจะเป็นแมวเก้าชีวิตรอดมาได้อีกครั้งนึงเป็นไม่ได้มากน้อยแค่ไหนครับมีถามมากว่าครั้งนี้เวลาไปไหนคนเจอพี่ก๊อฟจะถามว่าใช่พี่โจ๊กรอดไม่รอดกันครับซึ่งผมมองว่าถ้ารอดนี่ต้องยกตำแหน่งผบ.ตร.ให้แกแหละฮะทำไมต้องบอกครั้งนี้นะหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในวิบากกรรมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยถือว่าหนักนะแล้วก็รอดมาได้นะใช่ครับสมัยลุงตู่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะใช่ใช่แล้วก็รอดมาได้จนกลับมาสตช.เนี่ยต้องตั้งตำแหน่งพิเศษครับคณะที่ปรึกษาพิเศษใช่ไหมใช่ครับระดับ9เหรอระดับ9ครับระดับ9เพื่อรองรับตำแหน่งเพราะตอนนั้นไม่มีตำแหน่งแล้วครับผมวันครั้งนี้คนลุ้นกันมากว่าวิบากกรรมที่ผ่านมาครั้งนี้ซึ่งก็หนักพอสมควรสำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งระดับรองผบ.ตร.ครั้งนี้ครับบิ๊กโจ๊กว่าจะรอดไม่รอดนะฮะก็บอกว่าแล้วบิ๊กโจ๊กเล่นขนาดนี้ครับจนตรอกไหมหรือว่ามีแบ็กอัพดีเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการกล่าวหาไปถึงคนการเมืองด้วยเพราะที่บอกจนตรอกเพราะบิ๊กโจ๊กเล่นใหญ่มากนะเล่นใหญ่ดับเครื่องชนเนี่ยจนตรอกไหมหรือมีแบ็กอัพที่รองรับอยู่ข้างหลัง